อันทีนี้มาดูเรื่องในครอบครัวของคุณตาวัย79วันนี้มาร้องเรียนสื่อมวลชนค่ะทำไมครับช้ำใจเหลือเกินมรดกที่ดินที่มีอยู่ผืนหนึ่งเนี่ยจะยกให้ลูกให้ลูกไปแบ่งกันแต่ว่าลูกบอกว่าเออยังไม่มีเวลาพ่อถ้างั้นใส่ชื่อน้องกับชื่อพี่เอามาส่วนพี่ชายบอกว่าโอ๊ยผมขับรถไม่ไหวอ่ะผมไม่มีเวลาเอาให้น้องเป็นผู้จัดการแล้วกันน้องเรียนหนังสือเหมือนกับว่ามีความรู้หน่อยครับเรียนสูงหน่อยน้องสาวลูกสาวคนสุดท้องล่าสุดคุณตาบอกว่าช้ำใจตรงที่ลูกส่งทนายมาฟ้องพ่อไล่ที่ค่ะไล่พี่น้องไล่พ่อออกจากที่ทั้งหมดเลยไม่ไล่ไล่ไล่ใครไล่ที่ที่บ้านญาติพี่น้องที่ปลูกอยู่ในที่ที่มรดกของพ่อเนี่ยคนที่ได้รับมรดกเป็นใครเป็นน้องหรือเป็นพี่ตอนเนี้ยเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณตาจำนงเนี่ยแกอยู่กบิลบุรีปราจีนนะคะแกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ใส่ชื่อลูกเนี่ยให้ไปแบ่งกันเนี่ยลูกทุกคนเนี่ยนะคะลงความเห็นว่าให้น้องคนสุดท้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้วกันใส่ชื่อไว้ก่อนให้เป็นผู้จัดการมรดกก็คือใส่ชื่อไว้ก่อนให้น้องเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์แล้วเดี๋ยวไปแบ่งกันมาแบ่งกันตามสัดตามส่วนแต่ถึงเวลาจะแบ่งอันนี้คือใส่ชื่อไว้ตั้งแต่ปี47แล้วนะใส่ชื่อคือชื่อผู้จัดการมรดกนะใส่ชื่อลูกคนสุดท้องเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าหลังๆมาพี่น้องพร้อมจะไปแบ่งแล้วน้องก็อ้างว่าไม่มีเวลาบายเบียงบายเบียงเนี่ยค่ะที่ดินผืนนี้ค่ะครับบายเบียงมาตลอดเลยนะคะจนกระทั่งเมื่อปี63มีทนายมาดูที่ก็เลยสอบถามว่ามาดูอะไรหรออ๋อลูกสาวคนสุดท้องของคุณตาเนี่ยมอบหมายให้ผมมาดูที่เอ้าเฮ้ยดูทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรหรอขอคุยกับเขาหน่อยไกลเกลี่ยก็บายเบียงมาตลอดสุดท้ายนะคะทนายดำเนินการทางกฎหมายก็คือจะฟ้องขับไล่ที่นั่นแหละขับไล่คนออกจากที่ดินนี่แหละค่ะก็ไล่หมดเลยนะคะพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นรวมทั้งคุณพ่อเนี่ยคุณตาจำนงบอกว่าช้ำใจตรงที่ตัวเองก็ป่วยเป็นมะเร็งด้วยตอนนี้ฟังคุณตาเล่าให้ฟังนะคะเสียใจไหมให้สังคมรู้ว่าอยากให้เขาได้ถึงพ่อแม่มั่งพ่อแม่ก็ป่วยอยู่ด้วยได้ติดต่อคุยกับเขาไม่เห็นบอกว่าขึ้นศาลนี่เขาก็ไม่ได้มาส่งทนายมาไม่ได้มาเขาไม่มาหรอกเขาไปงานผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ศาลเขาก็มันเป็นไปไม่ได้เขาจะให้เราเช่านี่เดือนเท่าไหร่ยังไงแต่เขาจะกำหนดมาว่าเท่าไหร่เขายังไม่กำหนดมาตาก็ยอมไม่ได้ล่ะเขาให้เช่าถึง10 ปีนะโอ้คือลักษณะคือโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกสาวคนเล็กไปเลยนะคะว่าลูกสาวจริงๆจะโอนไว้ให้2คนก็คือคนโตคนเล็กเจตนารมณ์ของคุณตาก็คือให้ลูกๆไปเจรจาแบ่งกันเองทำไปทำมาปรากฏว่าลูกสาวคนเล็กแม่จะฟ้องไล่ซะงั้นเป็นความไม่รู้จะว่ายังไงดีเป็นความชะล่าใจของพ่อแม่ด้วยนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันว่าลูกๆนะครับจะไปมีปัญหาอะไรกันนะฮะแต่ว่าเงินที่ดินเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใครออกใครนะบางทีเป็นญาติโกโหติกาเป็นพี่เป็นน้องถ้าใจไม่ถึงจริงๆเนี่ยทะเลาะกันนะมันทะเลาะกันได้เนี่ยข่าวเนี้ยเป็นอุทาหรณ์อะไรครับค่ะจะแบ่งก็แบ่งเลยอย่าไปใส่ชื่อใครก่อนอันนี้เหมือนกับคุณตาเนี่ยไปโอนให้เด็กให้ลูกคุณตาเนี่ยเจตนาจะให้ลูกทั้ง5คนเนี่ยมาแบ่งที่ดินแล้วโอนทําแบ่งโฉนดคือการจะโอนที่ดินต้องแบ่งโฉนดนะใช่แต่เนี่ยยังไปยังไงมายังไงก็ไม่ทราบเอาชื่อน้องใส่ไปก่อนคนอื่นอาจจะบอกว่าเดี๋ยวยังไม่มีเวลายังยุ่งอยู่ยังอะไรใส่ชื่อน้องไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันหลังค่อยแบ่งโฉนดทีหลังแต่พอเป็นชื่อแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าไปแต่งงานแต่งการหรือเปล่านะกรณีนี้นะแต่ถ้ายิ่งไปแต่งงานแต่งการมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มันเริ่มเขวไง มันจะเริ่มเขวมันจะเริ่มมีทนายเป็นชื่อฉันแล้วนี่พอเป็นชื่อฉันก็เป็นกรรมสิทธิ์ไงมันเหมือนมันไม่ใช่ผู้จัดการมรดกด้วยนะโอนเป็นโอนให้เลยมรดกเนี่ยเป็นที่ดินของเขาเลยชื่อของเขาเลยแต่จริงๆควรทำยังไงคะพี่กำพูคะบอกคุณตาคุณยายตั้งแต่แรกเลยมันพลาดไปแล้วไงตอนเนี้ยมันก็ต้องทำยังไงก็ต้องเจรจาบอกลูกสาวบอกหนูเอ้ยแบ่งพี่ๆเขาทำมาหากินไปเถอะเพราะว่าที่สุดแล้วคนเราเนี่ยได้ไปอ่ะมันก็ตายก็เอาไปไม่ได้ที่ดินสักกระแบะมือก็เอาไปไม่ได้รักกันไว้ดีกว่า
ความเป็นพี่น้องอ่ะมีที่ดินเยอะอยู่คนเดียวเหงาตายหาเลยก็ตายแล้วเหงาประธานโทษตาย4ก็ได้ค่ะเหงาตาย4ครับไม่ตาย5นะคะจริงๆค่ะอยู่กันรวมๆกันน่ะตายก็ตายกันบันเทิงเชื่อพี่กัมพูเพราะพี่กัมพูเนี่ยไม่ได้แย่งกันบ้านพี่กัมพูนี่ไม่แย่งกันสักกันนิดเลยไม่เคยแย่งกันอันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าพ่อผมไม่มีมรดกอะไรให้แย่งครับ